ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามารออีก2ชุดนะคะชุดนะคะมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นชุดไหนเป็นไงบ้างคะชุดตะกี้คุณแม่เอ็มชุดสวยจริงๆเอาจริงเพิ่งเห็นชุดใกล้ๆนะคะแล้วก็ตัวเด็ดตอนน้องใส่ใช่ไหมคือมันพอดีกับรูปร่างน้องมากเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ใช่ใช่ที่ได้ที่น้องได้ใส่แล้วก็สีอะเราชอบการไล่สีนะคือทองด้วยฟ้าด้วยมันเป็นคู่สีที่ไปด้วยกันได้เออแล้วก็เหมือนที่ทางดีไซเนอร์พูดว่ามันก็สื่อถึงความเป็นชาวเกาะของน้องด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นทะเลมันเหมือนแบบทุกอย่างมันพูทางให้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างโดนใจคณะกรรมการทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดสวยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรออีก2ชุดนะคะว่ายังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นน้องใส่ชุดสักชุดนึงเลยตอนนี้พี่ด้ากำลังเปลี่ยนชุดอยู่เนาะชุดที่2เป็นชุดอะไรคะชุดที่2ชุดอะไรมาแล้วโอเคโอเคค่ะชุดที่2มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตติดไมค์ครับสวัสดีครับชื่อทีผาสุกนะครับเป็นเจ้าของชุดประจำชาติชื่อชุดมโนราครับเป็นชุดที่น้องวินาใส่คราวที่แล้วครับครับผมก็จากจุดเริ่มต้นนะครับที่ได้ตอนในเวทีประกวดนะครับผมได้โจทย์ของนางวรรณนางในวรรณคดีนะครับก็คือผมก็เลยเลือกตัวนางกินรีหรือว่ามโนราเนี่ยนะครับมาเป็นอินสปายของชุดครับแล้วหลังจากนั้นก็คือผมได้ในความชอบส่วนตัวด้วยที่ชอบผลงานของอาจารย์จักรพันธ์ที่มีลวดลายของการวาดเส้นลายไทยที่มีความอ่อนช้อยงดงามแล้วก็อ่อนหวานซึ่งเหมาะกับตัวละครตัวนี้อยู่แล้วครับก็เลยเลือกตัวนี้มาใช้แล้วก็ได้จากรูปสเก็ตเนี่ยครับผมก็ใช้ตัวพิมพ์ลายทั้งหมดของตัวเครื่องไทยอะครับก็คือดัดแปลงมาจากตัวของลายเส้นของอาจารย์จักรพันธ์เลยแทบจะแบบทุกเส้นของชิ้นงานนะครับแล้วก็ตัวประดับก็คือใช้สีบรอนซ์แทนสีทองครับให้ดูรู้สึกว่าปกติเราจะมองเห็นเครื่องไทยที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยจะเป็นสีทองส่วนใหญ่ที่เป็นทองสว่างๆผมรู้สึกว่าอยากทำให้ชุดนี้มันดูดรอปลงโดยการที่ให้สีที่เรียกว่าอะไรเนี่ยให้คลุมโทนมากขึ้นนะครับไม่ให้รู้สึกว่ามองแล้วแบบอ๋อนี่คือชุดไทยก็คือชุดไทยแหละอะไรเงี้ยเรารู้สึกอยากปรับตรงนั้นออกมาให้มันดูแบบแพงขึ้นแล้วก็ดูแบบร่มสมัยด้วยนิดนึงครับส่วนตัวของผ้านุ่งครับอันนี้ก็ใช้เป็นผ้าปักอินเดียครับแล้วก็มาผสมกับการแปะเพชรเพิ่มครับแล้วตัวของปีกเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักอันนึงที่ผมผมจะนำเสนอก็คือมันคือเป็นการใช้กลไกร่วมกันกับการทำชุดในครั้งนี้นะครับสีของปีที่มีความสงสัยของหลายๆท่านว่าทำไมถึงไม่เป็นสีทองผมได้คิดถึงภาพของงานของแต่ผมจำไม่ได้ของงานท่านไหนแต่ว่าเป็นปีกที่ภาพวาดนะครับจะไม่ใช่ปีกที่เป็นขนนกแล้วก็จะไม่ใช่ปีกสีทองจะเป็นปีกสีใสซึ่งเรามองสามารถมองทะลุผ่านแล้วก็ผมได้คิดว่าการที่ใช้ปีกชนิดนี้ผสมกับความเป็นโฮโลแกรมแล้วก็ความไฮดรอลิกความไมคานิกนะครับขึ้นไปบนเวทีมันจะทำให้เกิดสีที่ต่างจากออกไปจากเดิมจากเราอาจจะเห็นสีใสใช่ไหมฮะแต่พอขึ้นไปจริงๆมันจะเป็นมีทั้งแบบสีเหลือบของสีชมพูสีเขียวสีรุ้งซึ่งมันก็เป็นสีหนึ่งที่อยู่ในวรรณคดีไทยครับที่เป็นแบบภาพรวมครับผมฮะกลางโดยใช้กดรีโมทครับเพราะมันใช้เป็นกดไฟฟ้าเป็นชาร์จแบตครับแต่ว่าน้ำหนักจะไม่ได้แบบหนักแล้วก็ไม่เป็นภาระของนางงามเพราะว่าอย่างตอนที่ซ้อมกับน้องวินาเองหลายๆรอบก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเลยแล้วก็ขึ้นได้ดีทำงานได้ดีครับครับผมอยู่กรุงเทพครับแล้วก็ส่วนของการที่มาในวันนี้นะครับก็พอได้รับเลือกเป็น3คนสุดท้าย3ทีมสุดท้ายนะครับผมก็ได้โจทย์ว่าต้องแบบมีการปรับพัฒนาอย่างไรเพื่อให้เข้ากับ ตัวอแมนดาใส่ใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นภาพว่าน้องใส่เป็นยังไงแต่ผมก็ค่อนข้างคิดว่าน้องเป็นคนที่ใส่น้อยชิ้นแล้วก็เรียบๆจะดูก
ก้และก็ดูทันสมัยครับผมอันนี้ผมก็จัดเดิมที่จะปรับนะครับก็ อย่างตัวกระโปรงผ้านุ่งเองเนี่ยผมคิดว่าสำหรับเวทีใหญ่น่าจะเพิ่มความธรรมะทะแมงความสมาร์ทความกระจ่างเสียงผมก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวกระโปรงให้เป็นตัวเป็นกางเกงแต่ยังมีความดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอยู่ก็คือใช้อาจจะใช้ลวดลายของตัวผ้าปัดนะครับมาผสมผสานครับผมแล้วก็ตัวปีกนะฮะตอนนี้ก็ผมได้ปรึกษากับทีมแล้วว่าอยากทำให้มีอะไรมากขึ้นก็โดยการที่หนึ่งจะทำลายครับจะเป็นการใช้เลเซอร์ยิงเลเซอร์บนปีกอีกทีนึงครับให้เป็นลวดลายบนปีกเพื่อเวลาเรายิงแสงของ LED ลงไปครับเวลาเราขยายปีกปุ๊บเนี่ยทำให้แสงเนี่ยแผ่ออกไปแล้วก็จะทำให้ปีกเห็นลายบนตัวปีกอีกทีนึงครับแล้วก็ตอนแรกปีกเลยนะฮะที่ทุกคนบอกว่าทำไมมันถึงไม่หายไปหลังตัวซึ่งจริงๆมันก็ถ้าพูดตรงก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะหายไปในตัวคนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าผมจะทำให้เหล็กลงคือเหมือนกับว่าจากเดิมที่เรากางมันจะยืนเฉยๆก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะแบบหุบให้มันแคบลงที่สุดใช่ครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเงี้ยก็ทำให้เบาปกติครับครับผมครั้งแรกที่มองแล้วดูโดดเด่นที่สุดของความเป็นไทยแลนด์ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าภาพจำของความเป็นไทยอะครับเอกลักษณ์ของเขาอะฮะความเป็นไทยของเราเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งคือลวดลายของตัวศิลปะที่เราเห็นได้จากตามวัดวาอารามหรือจากตามสถานที่ต่างๆของในประเทศเนี่ยนะครับรวมถึงสีที่ใช้อ่ะครับผมว่ารู้สึกว่าความเป็นเราคือความละเอียดความสีทองที่มลังมาเลืองความลวดลายความมีอัตลักษณ์ของลายไทยอ่ะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้ดีแล้วครับเพราะว่าจริงๆอย่างผมเคยดูจากหลายรูปภาพที่ได้เสิร์ชมานะครับก็คือความเป็นมโนราก็คือมองภาพเป็นมโนราแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆที่อยู่บนตัวที่แบบเครื่องประดับหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ชัดขนาดของบ้านเราครับก็จริงๆถ้าในจอได้ครับแต่ว่าจอแบบภาพแบบระยะสายตาจะไม่มองไม่เห็นขนาดนั้นผมก็เลยอยากเพิ่มไปตรงช่วงปีกอะไรเงี้ยที่แบบบอกว่าจะเพิ่มลวดลายเพราะว่าพอมันขยายถึงแม้ว่าไฟบนนั้นอาจจะชัดกว่าแต่ว่ามันก็จะเห็นมีความเป็นเอาท์ไลน์ของเส้นลายต่างๆบนปีกได้ครับตอนนี้น้องอแมนด้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปพบกับน้องอแมนด้าในชุดนางมโนรานะคะผมขอรีโมทด้วยได้ไหมขอโทษครับเอารีโมทด้วยนะขอบคุณครับลองกดเปิดอีกสักรอบเปิดปีกสักรอบเลยในขณะนี้คณะกรรมการท่านไหนมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการขนย้ายขนส่งหรือเรื่องระบบสามารถสอบถามได้นะคะเ
ทางทีมแม่เอ็มกังวลไหมคะถ้าสมมติว่าอแมนดาต้องสวมใส่ชุดนี้ไปเรื่องระบบจะมีปัญหาไหมใช่ก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันคืออาจจะต้องถามดีไซเนอร์อีกทีนึงสมมติถ้ามันเกิดฉุกเฉินน้องกดไม่ได้อันนี้คือสมมตินะครับเพราะว่าเกี่ยวกับอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เงี้ยมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงพอวันจริงอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงให้ปีกมันกลางได้เพราะตอนแรกไม่คิดว่ามันเป็นรีโมทนะเพราะตอนวีนาพรีเซนต์บนเวทีนึกว่าน้องแบบมีการดึงเชือกสักนิดนึงแล้วมันอะไรเงี้ยเอออันนั้นเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่เป็นแบบรำแล้วก็ใช่แล้วมันก็เลยดูเหมือนสมูทแต่ว่าพอมาวันนี้เห็นน้องกดรีโมทก็เลยค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันเออแต่ว่าเมื่อกี้กดไปหลายรอบก็ไม่กระจุกไม่อะไรก็ทางจริงๆผมก็ทุกหน่งก็อยากกลับมาแก้เรือโอเคครับที่ผมไปทำไว้เป็นอีกต่อซึ่งอีกก็คิดว่าปีนี้ผมก็ทำได้ดีดีดีค่ะชอบแล้วก็ดีจริงๆครับคือก็ชอบเนาะแล้วก็กังวลเล็กน้อยนะครับเรื่องของระบบไฮดรอลิกระบบในการที่กางปีกขูบปีกแต่ที่กังวลมากกว่าคืออเมริกาหนักไหมครับลูกเดินไหวเพราะว่าเวทีประกวดในการรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยมันใช้การเดินค่อนข้างยาวกว้างนะครับก็สวยนะครับแล้วก็ถ้าเดินสะดวกเดินได้เนี่ยก็ไม่ชุดนี้ก็เป็นชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับแต่เหมือนเมื่อกี้ทางพี่บอกว่าพี่อยากจะเปลี่ยนเป็นกางเกงให้น้องผมรู้สึกว่าอย่างน้อยคือจะความมั่นใจครับคือไม่ต้องเป็นกังวลว่าโอเคเราจะสะดุดกระโปรงไหมเราจะสะดุดชายไหมเพื่อเราหมุนเราจะเทินกี่รอบหรือเราจะยังไงเราจะกดปีกพร้อมกับเดินหรือเราจะกดปีกพร้อมกับหมุนผมรู้สึกว่าพอเป็นตัวกางเกงเลยอ่ะมันจะทำให้น้องมั่นใจแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับด้านลองหมุนพอหมุนปุ๊บปีกกลางปุ๊บเลยนะเนี่ยมันก็จะเป็นตอนนี้นูแล้วผมรู้สึกว่าจะเป็นกางเกงมันจะช่วยให้ช่วยกว่าเพราะว่ามันดูแล้วมันอาจจะกระโปรงเพราะตอนนี้มันกังวลทั้งปีกแล้วก็ทางกระโปรงปลายกระโปรงครับตอนนี้คืออันนี้เป็นแบบในไทยก็เลยคิดว่าแบบเท่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมที่คุยไว้ก็คือจะทำเป็นปีกที่แบบสามารถถอดประกอบเพราะว่าเวลาลงกล่องมันจะได้เป็นแบบแค่กล่องจากกล่องเท่านี้จะแบบเหลือแค่สามเหลี่ยมใช่ครับไปประกอบได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างตัวหางเองตัวข้างหลังนะครับตัวที่เป็นกระหนกหางเนี่ยผมก็จะปรับจากที่เป็นตัวเคิร์ฟวงกลมเอวให้เป็นพับได้เหมือนกับว่าไม่ให้ขนย้ายลำบากไม่ต้องแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ไม่ต้องเป็นลูกบาศก์ให้มันแบนๆทุกอย่างให้มันดูแบนๆขอบคุณนะครับผมครับแล้ววันนี้หากมีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยครับวาดครับผมจริงๆคิดไว้นะว่าอยากให้มีลวดลายแบบช่วงข้างตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ให้ไปกวนมากครับยังให้มีความหวานอยู่แต่ว่าจากกระโปรงผมก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าแค่ตัดสั้นแค่เหมือนเป็นผ้านุ่งปกติอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกระโปรงแหละอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นกางเกงไปเลยมันน่าจะแบบดูเท่ขึ้นแล้วก็เข้ากับตัวมากกว่าใช่ประมาณนะครับก็จะมีเพิ่มลวดลายตรงช่วงแบบสะโพกอะไรอย่างอยู่แล้วครับจะใช้ตัวปะเก็นเหมือนกันที่ทำขึ้นมาครับครับจริงๆเลยก็คือด้วยเวลาเขาที่แล้วมันค่อนข้างน้อยมากผมก็เลยแบบต้องปิดยังไงให้แบบดูโอเคที่สุดแล้วก็จริงๆอยากทำเป็นเชฟปีกเหมือนกันแต่ว่าทำไม่ทำเหมือนกันครับก็เลยใช้เป็นตัวกระจกอย่างน้อยมันก็ยังไม่รู้สึกว่าอ๋อนี่คือกลไกแหละแต่ว่าพอเรามองแบบจริงๆมันคือเหมือนสะท้อนของไอ้ตัวกระหนกหลังอะมันจะเห็นเป็นเหมือนมีมิลเลอร์เข้าไปเป็นลายไทยอีกทีนึงแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างจริงมันเป็นรายละเอียดนิดเดียวไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่อยากปรับให้มันสวยกว่านี้เหมือนกันครับข้างหลังฮะ
น้องจะใส่รองเท้าอะไรแล้วก็เป็นกางเกงก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ครับครับมีไอเดียเกี่ยวกับพวกรองเท้าไหมว่าตอนนี้น้องก็ใส่ไชนีสใช่ไหมคะจริงๆอยากให้เป็นรองเท้าส้นตันนิดนึงครับแล้วก็ไม่ต้องเสริมหน้าเยอะครับเพราะว่าหนึ่งคือด้วยการเคลื่อนที่มันจะได้สะดวกขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เป็นกังวลกับการใส่ไชนีสเวลาเดินผมว่ามันก็มีความนิดนึงเพราะเรื่องน้ำหนักของปีกหรืออะไรอย่างนี้นิดนึงครับก็เลยอยากเปลี่ยนแต่ว่ารองเท้าก็คงต้องทำให้เข้ากับตัวชุดด้วยถ้าเกิดปรับออกมาแล้วให้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ